ระดูกของปลาบึกเออปลาบึกปลาบึกนะลาบขาพิสูจน์นะฮะที่เขาได้ตัวเลยสิบโลท้องที่มาตกที่เนี่ยก็เอาไปดูสิบกว่าโลปลาบึกพี่ปลากินคำเตือนวิดีโอนี้อาจจะมีภาพบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมายาเลียนแบบมันเปลืองตอนนี้กำลังเข้าหมายกันครับเราเดินทางมีคัปปี้นะครับคัปปี้สวัสดีครับพี่นะครับแล้วก็มีพี่นุ่นนะตอนนี้เราเดินทางเราจะไปหมายไหนครับพี่ยังไม่รู้เลยไปตกปลาดุกตกไปเดาไส้เดือนหน่อยนะปลาดุกกับปลาบึกปลาบึกปลาบึกนะโอเคน้ำลึกไหมครับพี่น้ำลึกไหมนี่เราก็มาถึงแล้วเมืองการสะพานแม่น้ำแควสะพานแม่น้ำแควโอเคนะครับเดี๋ยวเข้าคลิปก่อนเบรครับสวัสดีครับก็มาพบกับพวกเราอีกครั้งครับ VR Anchor ครับวันนี้นะครับเราจะมาล่าหาพิสูจน์นะฮะเพราะว่ามี FC แนะนำมาบอกว่าหมายนี้มีชุดใหญ่ให้เราได้เล่นแน่นอนครับก็จะเป็นพวกบึกนะครับแล้วก็สวายก็จะเป็นครั้งแรกครับที่เราจะมานำล่าปลาคลองที่เป็นปลาใหญ่ๆนะครับก็จะมีก๊อฟครับแล้วจะมีน้องเอ๋นะครับอีกคนนึงโทรไม่รับโทรไม่รับสายเลยขาดด้วยที่นี่เขาไม่คลองอะไรนะไม่รู้คลองอะไรนะพี่ตรงเนี้ยที่นี่คลองอะไรฮะชื่อคลองไม่รู้เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็เนี่ยอยู่ใต้ตำรวจนะครับแล้วก็สมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาล่าท้าพิสูจน์กันว่าจะมีตัวใหญ่ๆให้เห็นไหมนะฮะดูทุกแต่ละคนนี่เล่นของใหญ่หมดแล้ววันนี้ของใหญ่ครับเดี๋ยวยังไม่ตากล้องไม่ได้หวัดดีนะครับสวัสดีครับหายไปนานหายไปนานเพราะว่าไม่ขึ้นค่าตัวไม่ใหญ่แล้วปีไม่ค่อยว้าเว็บตลอดเบาติดงานช่วงนี้ตั้งแต่ลอยกระทงโอ้โหหนักๆนั่นเลยลางหลายลางหนึ่งสองลางมองปิดเลยน้ำเปล่าไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงละกินแต่เบียร์กินแต่เบียร์โอเคนี่นะครับหมายสวยนะฮะจริงๆโค้งน้ำมันจะโค้งอ้อมไปนี่เลยนะมันจะโค้งอ้อมมาดูในแมปตานะครับดูครับน้ำเดือดขนาดไหนเดี๋ยวรอดูผลงานกันวันนี้แล้วกันว่าจะกี่ตัวติดตามครับผมสี่โลก็จะสี่โลไม่เล็กเยอะเลยครับปลาตัวเขียวมาดูฮะนี่เราจะฟีเอาสว่างขึ้นนะ
ใหญ่ตรงนี้เข้าก็น้องพี่มันตกนี่อ่ะแล้วเอาลงให้ดู10กิโลปะปึกว้าวเอาละสิครับหลังจากที่ได้เห็นเพื่อนนักตกปลาเอาภาพผลงานของการตกปลาที่หมายนี้มาให้ดูซึ่งมีแต่ปลาขนาดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกิเลสก็เกิดกับพวกผมขึ้นมาทันทีเลยช่วยกันตัดสินใจนะครับตีเบ็ดเพื่อดึงสวะออกนะครับเปิดทางเพื่อจะได้ลงเบ็ดได้เราจะได้รู้กันสักทีว่าหมายนี้มันมีปลาใหญ่จริงไหมปลาปริศนาที่พวกเรามาตามหากันปลาบึกใหญ่ปลาสวายใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะอยู่แถวแนวบ้านหลังที่เราตีเบ็ดไปนั่นแหละครับช่วยกันเคลียร์คนละไม้คนละมือเพื่อเราจะได้เอามันขึ้นมาได้เห็นกันสักครั้งหนึ่งว่าตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนขอแค่สักครั้งครับนี่แหละครับความหวังของนักตกปลาขอได้เห็นปลาในฝันสักครั้งหนึ่งมันก็เป็นความภาคภูมิใจแล้วครับก็ช่วยกันดึงกันเคลียร์กันต่อไปครับผมนี่มาทีหลังเล่นซ้ำแล้วว้าวแล้วว้าวแล้วเล่นซ้ำแล้วดูมันเล่นซ้ำแล้วมันดีดกลับอ่ะมันสวิงนี่เขียงราคาด้วยมีตีนราคาด้วยดูว่าสิเขาโกงมันตบมีโกงเล่นพูดเลยเล่นแล้วผมตีไซโครงเนี่ยมันเป็นนักกอล์ฟนี่หว่าความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าวันนี้นะครับเราจะมาล่าท้าพิสูจน์ FC ที่บอกเราว่าที่นี่มีของใหญ่ที่นี่ดึงกันแล้วก่อนที่คลิปเริ่มต้นขออย่างนี้หนีไม่พ้นตะหวาดที่มันยังใส่กระดาษนั่นแหละน่ากินกว่าร้านอีกดูแล้วว้าดูอะเล่นเรื่องหมายเลขอันนี้เรียกอะไรนะอะไรวะไส้กรอกพี่จ้อป่ะจ้อจ้อจ้อว้าสุดยอดจริงจ้อร้อนโอ้โหงะรสชาติโหนัวกันเลยครับตอนนี้นี่ครับพวกเราแองเกอร์ก็มานี่พี่เขาล่าชะโดกันนี่ไงเก็บคันกลับละชะโดไม่กินงั้นขอปลาดุกเขาที่เอามาเกี่ยวเหยื่อครับติดไฟย่างเออติดไฟจุดไฟย่างกลับแล้วนี่ครับนี่คือหมายแม่น้ำสภาไอ้แม่น้ำคลองอะไรไม่รู้อ่ะจำชื่อไม่ได้นี่ครับมีน้องแนะนำมานะครับผมจะมาล่าท้าพิสูจน์ครับที่นี่เขาบอกว่าได้ชะโดกันเยอะมากนะฮะมีชะโดมีสวายมีปลาบึกนะครับผมก็มาลองดูแล้ว
มาลองดูกันนะว่าจะได้ตัวไหมที่นี่กินช่วงเย็นครับพอดีเรามากันเร็วหน่อยเราก็มาจองใหม่กันไว้นะครับเดี๋ยวรอดูตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเบรกครับนี่ฮะแต่ละคนมัวกันใหญ่เลยนี่ก็ไม่หยุดไม่ย่อนเลยจ๊อบ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 เลยงัวถ้าไม่ร้อนนะสามลูกเลยทีเดียวนี่ครับแล้วก็มีคนสาวๆยืนยิ้มให้พี่นุ่นอยู่ฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามฮะนี่ครับเขาก็ยืนยิ้มแข็งหวานยิ้มว่าโดนแน่แล้ววันนี้มึงไม่กลับบ้านแล้วคืนนี้หวานด้วยหวานด้วยพูดไปครับคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งก็หลังจากที่สวะกอนี้ครั้งแรกที่เราดึงเสื้อหลบเป็นทางตีมันก็ไหลย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งมันทำให้ไม่สามารถจะลงเบ็ดได้พวกเราเลยตัดสินใจลอกคลองกันเลยทีเดียวครับก็ช่วยกันนะครับทีมงานแองเกอร์คนละไม้คนละมือนะครับเก็บกวาดเคลียร์สวะหรือผักตบชวาที่มันลอยอยู่ในน้ำครับผักตบชวานะครับก็คือวัชพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นนะครับอยู่บนน้ำนะครับตรงนี้นะครับมันจะถ้าเกิดตรงไหนที่มีผักตบชวาเยอะเนี่ยนะครับออกซิเจนในน้ำมันก็จะน้อยนะครับปลาก็จะไม่เจริญเติบโตนะครับแถมยังเป็นสิ่งที่กีดขวางการจราจรทางน้ำอีกนะครับพวกเราก็ถือโอกาสนี้นะครับช่วยกันเคลียร์สวะเคลียร์ผักตบชวาออกจากแม่ออกจากลำคลองกันเลยทีเดียวซึ่งนะครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับก็เอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดน้าๆหรือพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับแถวบ้านแถวคลองที่บ้านมีสวะเยอะนะครับก็แจ้งพวกเราชาวแองเกอร์ได้นะครับเราก็จะรับไปช่วยกันเคลียร์สวะเคลียร์ผักตบชวาที่อยู่ในคลองให้แล้วกันนะครับถือว่าเป็นอาชีพเสริมโอเคครับก็ช่วยกันคนละไม้ละมือครับเคลียร์บ้างเก็บบ้างดึงบ้างนะครับก็เปิดทางครับเพื่อเราจะได้เห็นและได้สัมผัสปลาปริศนาที่อยู่ใต้น้ำขอแค่สักครั้งที่จะได้เห็นมันเราก็ทำทุกวิถีทางครับผมสู้กันอย่างเต็มที่เพราะนี่คือวิถีของแองเกอร์ครับสู้สุดใจไปให้ถึงตามหาฝันกันให้เจออย่าหยุดความพยายามครับผมแบบเครื่องสูบน้ำโคตรเท่เลยดูมันเด้ดูวันไปยืนอยู่เครื่องสูบน้ำเนี่ยสุดยอดเลยแช่เองกับมือเลย4 คูณ 100บูบอยสีแดงด้วยสวยพี่สวยตอนนี้มันนั่งบนเครื่องเขาแล้วมันเป็นนั่งบนเครื่องเขาแล้วนะดูมันดินี่ก็เป็นเวลา
4โมงนะครับก็เดินทางมากันถึงตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงนะครับผ่านไป3ชั่วโมงเยือสว่างเพลินเลยเยือสว่างกันเพลินเลยแต่ละคนเหนื่อยนั่งเฝ้ากันอยู่นะครับก็เป็นอีกวันนึงครับที่ได้มาทดลองหมายล่าท้าพิสูจน์นะฮะก็มีน้องหมายนี้นะครับมีน้อง FC แนะนำมาบอกว่าพี่ต้องไปลองหมายนี้บอกว่าเด็ดแน่นอนมีของใหญ่ครับเจอสว่างคอเบลเลอร์เลยครับตอนนี้เพิ่งจะเกียร์เนี่ยเกียร์ขึ้นมากันก็หมดแรงเลยครับก็คันนี้โล่งเลยคันนี้ก็ดูที่จังหวะแล้วครับว่าเราจะมีโอกาสจะได้ตัวกันไหมนะครับเป็นเวลาช่วงนี้ก็ตั้งแต่4โมงเป็นต้นไปนะครับเป็นโอกาสลุ้นนะครับ4โมงจนถึง6โมงแล้วเหลือ2ขวดผมเมาแล้วผมก็เป็นโอกาสที่เราจะหาตัวกันนะครับว่าหมายนี้จะสามารถพิสูจน์อย่างที่พิสูจน์คำพูดน้องได้ไหมว่ามีปลาบึกและสวายผมมาลองให้ดูแล้วครับพี่ท้ามาให้มาลองมีน้องๆที่เขาผมกำลังทำเขาคล้องลูกให้ดูมีครับมี4โลขึ้นใช้4โลขึ้นทั้งนั้นเลยก็เราก็ต้องการเขาตอนนี้ลำห้าแย่เลยลำห้าตกไม่ได้น้ำมันเสียหนักน้ำเสียทั้งขึ้นทั้งลงเลยแล้วก็หวานเขาวนได้ครับนี่มาอยู่ตรงนี้แล้วนะเป็นฝูงเลยนี่นะครับดูที่ผิวน้ำตอนนี้ปลาขึ้นมาอยู่นี่หมดแล้วนี่ครับปลาใหญ่เริ่มมาแล้วเริ่มมาปุ๊บเขาเรียกอะไรน้ำเดือดน้ำเดือดเฮ้ยมีไซด์ด้วยที่พูดอ่ะมันสวนเราไม่อยู่อย่างเงี้ยเศร้าเลยเอาใหม่พี่เอาใหม่เริ่มกินแล้วเริ่มกินแล้วได้เวลามาแล้วตอนเย็นได้เวลามาแล้วโอ้เป็นครั้งแรกกินกี่โมงกันเนี่ยกี่โมงห้าโมงครับห้าโมงตั้งแต่บ่ายโมงไม่เช้าเริ่มแล้วเริ่มนะครับโอ้จะได้วัดครั้งแรกในชีวิตพี่ปลากิน
าลงเหมือนเดิมเอ้าคุณทำไมวะเขียวนี่จริงๆสว่านเนี่ยมันเป็นวัชพืชผักตบชวาเป็นวัชพืชทำลายระบบนิ่งประโยชน์น้อยมากใช่ถ้าเกิดเราช่วยกันนะมันจะเพิ่มออกซิเจนในน้ำให้ปลานะครับเพราะมันทำลายออกซิเจนถ้าเป็นไม่ได้ก็เอาขึ้นมาย่างปลาหายใจหมายนี้นะครับก็มาล่าท้าพิสูจน์อย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นคลิปก็เหนื่อยครับเพราะเขามีโน้ตมานิดนึงว่าเย็นถึงดึกใช่มันกินช่วงเย็นจนถึงช่วง3ทุ่มปลาเข้าช่วงเย็นเมื่อกี้พอเริ่มเย็นปุ๊บก็เริ่มเด้งละเริ่มมีพักเริ่มมีพักใช่ครับก็เรามาเฝ้ากันแต่บ่ายโมงนะฮะก็มาจองหมายดีกว่าถือว่ามาจองหมายมาเบียดเบียนเขาหรือเปล่ามาเบียดเบียนเจ้าทีมก็ต้องเก็บกันหนีเขาก็มีมารยาทขอบคุณมากขอบคุณมากเลยเจ้าของหมายเจ้าของพื้นที่ที่ว่าเขาเห็นเราแล้วก็แต่หมายนี้เมื่อกี้ถามหลายคนแล้วเขาได้ตัวกันเนาะเขาก็ภาพให้ดูก็โอ้มีคนได้เขาบอก4โลที่นี่คือไซส์เล็กของเขานะโอ้โหโอ้โหรามห้านี่ก็จับรถรามห้า4โลนี่คือสื่อติของเราเลยนะไม่ต้องปล่อยนะไม่เป็นไรครับนี่แหละหมายธรรมชาติเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมาเจออะไรครับก็วันนี้คงเฝ้าอีกนิดนึงก็คงเดี๋ยวเดินทางกลับแล้วรอถึงสัก6โมงก็พอละเรื่องของเบียร์มันหมดใช่หมดเออถ้ามีอีก3คนอยู่อีกมืดเลยทุ่มกว่าเลยติดติดก็ไม่ต้องไปทำงานนะครับเดี๋ยวไม่ทันก็ไปทำงานเสร็จแล้วก็กลับบ้านใช่นอนไปไงพี่ไม่ได้อย่างงั้นดิเดี๋ยวเขารู้กันเดี๋ยวเขารู้หมดเป็นอีกวันนึงนะพี่สนุกครับเดี๋ยวรอชมผมอ่ะสนุกกันว่าไม่รู้เพราะคนดูไม่มีปลาให้ดูเลยตอนนี้ฝากรามห้าเลยว่าแย่สุดๆเลยรามห้าน้ำเสียหนักครับกูไม่กลับแล้วตอนนี้น้ำเสียยังไม่พอได้ข่าวว่าจะเอาเงินประกันสังคมมาช่วยพระรามห้าแต่แปลกนะใช่เปล่าไม่รู้บนหัวบนล่างยังดีอยู่แต่รามห้าเละเทะไปหมดเลยครับตอนนี้น้ำนี่คาดว่าน้ำรงเนี่ยน้ำเสียหมู่บ้านออกครับก็น้ำขึ้นน้ำก่อยดันกลับโอ้โหจบเลยสว่างก็บึ้มเลยเหมือนเดิมเลยก็เลยเป็นของดีเมืองนนท์ไปแล้วเหมือนของแยกแครายใช่ครับก็เดี๋ยวรอน้ำห้าน้ำดีเราก็ค่อยไปลุยกันต่อตอนนี้เราจะตะเวนล่าท้าพิสูจน์หมายที่ FC แนะนำมายังมีในใจอีกที่โน้ตติดไว้ว่าจะไปอีกหลายที่เลยเพราะว่าจะเป็นท่าจีนส่งเข้ามานะครับผมก็จะไปกันจะเป็นท่าจีนแล้วก็จะเป็นคลองอะไรนะบางพูดบางพูดมีคนแนะนำมาบอกยี่ศกใหญ่เราจะตามล่าหาปลาใหญ่ตามที่ท่านแนะนำครับคอนเทนต์ใหม่ของพวกเราจนกว่าลำห้าน้ำจะดีแล้วจะไปเรื่อยกรุงเทพปริมณฑลใครแนะนำมาได้ครับเดี๋ยวมีเวลาถ้างั้นก็คงได้ออกทะเลมันคงไม่ดีแล้วล่ะดูด้วยสภาพแล้วไม่มีดีแล้วผมยังน่ามันต้องมีตัวเชื่อผมสิเพราะลุงยังอยู่อีก 3-4 ปีว้าวอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกนิดนึงนะครับติดตามพอมึงดึงกูก็มีกำลังแหมมันยืนเหมือนมันได้ปลาครับโอเคครับก็สวัสดีครับเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วครับผมก็วันนี้มาตามล่าท้าพิสูจน์ตามพี่น้อง FC แนะนำมานะฮะน้องก็บอกว่าพี่ที่นี่มีปลาใหญ่แน่นอนขอให้พี่เฝ้านะครับแล้วก็มาเฝ้าแล้วมาเฝ้าตั้งแต่บ่ายโมงเนี่ยยันกี่โมงแล้วเนี่ย6 โมงครับก็เรียกกันไปพักครับก็เนี่ยจริงครับวันนี้ไม่ใช่เดือนเลยนะเด็กที่ว่าที่เขาบอกว่าจะมีรถตู้มาของไม่ใช่เดี๋ยวเขาโรงแรมแล้วก็เป็นอีกวันนึงครับที่มาเปิดประสบการณ์ใหม่ดีกว่านะในมาล่าท้าพิสูจน์ตามคำขอของ FC นะครับว่าอยากให้มาลองดูนะครับว่าพี่ต้องมาลองแล้วพี่จะรู้ว่ามีปลาใหญ่ลองไหมครับมาลองครับพี่น้องลองไป6ขวดโอ้เป็นไงพี่กำลังดีใจพี่เลยใช่โอ้ยเตอร์เวียก3นะจุดไฟแน่ไล่ยุงเป็นไงครับวันนี้เฮ้ยพี่เฮ้ยมาขึ้นเยอะมีขึ้นครับขึ้นตลอดขึ้นตลอดมีให้ลุ้นเป็นคลองขึ้นตลอดครับใช่ปลาใหญ่ขึ้นมีจริงครับก็ขึ้นอย่างที่น้องเขาบอกจริงครับแต่ว่ามันไม่เอาเหยื่อแล้วก็จังหวะสว่างมันควรด้วยเราก็ต้องมาเคลียร์สว่างกันตลอดเลยลอยมาเออจริงมันไม่เหมือนแม่น้ำเนาะแม่น้ำไปก็ไปเลยแต่เอ็นนี่มันอย่างเงี้ยทุกชั่วโมงเลยมั้งไปกลับเหมือนเซลล์ขับเรือของน้ำวนกลับมาอีกโอ้เป็นไงเอ๋ก็ดีครับเปิดประสบการณ์หลายใหม่ใช่ก็เราก็มาเรียนรู้กันก็อย่างที่บอกครับต่อไปนี้ถ้าเกิด FC ท่านใดแนะนำว่าที่ผมว่ามีปลาใหญ่อยากให้เราไปพิสูจน์อยากให้เราไปลองคอมเมนต์มาใต้คลิปครับเดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์กันเราจะล่าท้าพิสูจน์ไปทุกที่ยกเว้นเอาโซนกรุงเทพฯปริมณฑลก่อนนะเดี๋ยวจะไปทุกที่ครับไปหาให้ดูแล้วทำไมถึงเลือกปริมณฑลว่าท่านจะได้ไปตามได้ง่ายๆใครอยากไปตามรอยตกปลากันที่บอกว่าตามไปตกตามที่บอกก็ที่ส่วนใหญ่ก็กรุงเทพนั้นเลยใช่ครับ
็จะได้ไปกันง่ายๆนะฮะไม่อยากจะไกลมากก็โอเคงั้นก็ผมไม่มีอะไรละไม่รู้จะพูดอะไรต่อไม่มีอะไรเลยวันนี้ไม่ได้ตายจริงครับมีดึงสองสามทีผมเองฟังมีสาวมายืนมองสาวยืนมองเอ๋เสน่ห์แรงเรียกโอเคครับงั้นก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนานาทุกท่านนะครับคนติดตามที่ตอนนี้ก็คือกด Subscribe กันให้เยอะมากนะฮะไม่ว่าจะเป็น Subscribe กดไลค์กดแชร์นะฮะคอยคอมเมนต์นะครับมีอะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับไม่ต้องกลัวครับด่าได้เลยเนี่ย 3-4 คนนะยกเว้นผมตอบไม่ไหวเพราะว่าเรายืนยันความชัดเจนเราไม่ต้องลงไม่ได้ก็ลงได้ก็จะกู้หน่อยถ้าไม่ได้ก็จะหน่อยๆแต่ก็มีพี่น้องเขาชมเรานะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้พี่ก็ลงก็เราอันนั้นเป็นหลักยืนของเราเลยว่าเราจะไม่หลอกใครใช่ครับทำไมเห็นยังหลอกตัวเองเลยแล้วคุณจะหลอกคนอื่นไม่ได้หรอที่นี้เราทำครับเพราะเราเป็นเรียลลิตี้ครับเป็นไลฟ์ที่เลยโอเคครับงั้นเดี๋ยวติดตามได้ใหม่ในอีพีหน้าครับผมจะพาไปหมายไหนเราจะไปล่าหาพิสูจน์ปลาใหญ่กันโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยI'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I need you to hear and don't joke.